กราบสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thanks.com Channel นะครับกับผม Ice Thanks.com นะครับที่มาที่ไปของคลิปในวันนี้เนี่ยผมต้องเกริ่นก่อนนะฮะว่าผมรู้มาแล้วก็ได้ยินมานะครับว่ามีเก้าอี้เกมมิ่งรุ่นใหม่จากทาง Underseat แล้วด้วยความที่ว่าผมก็ใช้ Underseat อยู่แล้วหลายรุ่นนะครับแล้วก็ถูกโฉลกถูกใจกับความเป็น Underseat นะครับด้วยความที่มันเป็นเออร์โกโนมิกนะครับมันเหมาะกับสรีระแล้วบังเอิญมันดันมาแมทชิ่งกับไซซิ่งของตัวผมหรือว่าขนาดความสูงรวมไปถึงน้ำหนักของตัวผมนั่งแล้วรู้สึกสบายโอบกระชับไม่เมื่อยเวลาผมนั่งทำงานนานๆเล่นเกมนานๆมันก็ทำให้ตัวผมอยู่บนเก้าอี้ได้แบบไม่ปวดเมื่อยเนื้อตัวสักเท่าไหร่นะครับถ้าถามว่ามันจะไม่เมื่อยเลยไหมผมต้องบอกตามตรงว่ามันคงเปลี่ยนไปไม่ได้ด้วยความที่ว่าอากับกิริยาเวลาเรานั่งเล่นคอมหรือว่าเล่นเกมนานๆเนี่ยยังไงซะมันจะคาอยู่ท่าเดิมๆต่อให้เก้าอี้ดีขนาดไหนยังไงมันก็ต้องมีความเมื่อยล้าบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ทำยังไงให้มันเมื่อยน้อยที่สุดก็ต้องสรรหาเก้าอี้ที่มันนั่งแล้วมันรู้สึกแฮปปี้พอผมรู้ปุ๊บว่ามันมีรุ่นใหม่มาผมก็เลยกริ้งกร้างคุยกับพี่เออันดาซีไทยแลนด์คนที่ดูแลผมอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าผมได้นั่งตัวนั้นตัวแรกที่นั่งแล้วติดใจนะครับถูกอกถูกใจอันนี้ให้กวางเขานั่งแล้วพอดีกวางเขาก็ชอบเหมือนกันไกเซอร์นะครับสีแดงเรดมารูนนะฮะใครจะเรียกเป็นแดงใครจะเรียกเป็นมะเหมียวอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับยิงมีอีก2ตัวนะครับมีดาร์กไนท์กับมีวิสาดที่เอาไว้นั่งทำงานที่ร้านให้น้องๆนั่งด้วยแล้วก็ตัวที่ใช้อยู่ที่บ้านนะตอนนี้ก็จะเป็นนับป้าก็จะเป็นทรงเดียวกับไกเซอร์หรือว่าดาร์กไนท์นี่แหละแต่มันเป็นหนังนับป้านะครับตัวนี้ฟีลลิ่งคล้ายกับไกเซอร์มากแต่ด้วยความที่ว่าหนังมันหนานะครับระยะในการนั่งตรงนี้มันจะสูงกว่าไกเซอร์หรือว่าดาร์กไนท์นิดนึงนิดเดียวประมาณก็สักเซนนึงโดยประมาณนะครับเลยทำให้เวลานั่งเล่นนั่งทำงานบนโต๊ะคอมเนี่ยอาจจะไม่เพอร์เฟกต์สำหรับผมเท่าไหร่แต่ผมชอบเวลาที่นอนดูบอลนอนดูหนังฟังเพลงตัวนี้จะเหมาะกับการเอนมากสำหรับตัวผมเอนหมายถึงเอนแบบเอนให้มันเอนไปเลยนะครับผมจะชอบตัวนี้มากเวลานั่งเอนนะครับแต่ในเมื่อมันมีตัวใหม่มาแล้วอันดาซีไทยแลนด์ก็เลยบอกว่าเอาตัวนี้ไปลองเป็นยังไงช่วยส่งต่อด้วยนะครับผมก็เลยมาลองดูกันแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับจะได้เห็นสำหรับรุ่นใหม่ก็คืออันดาซีที่ Pro 2นะฮะมีทั้งหมด3สีครับ1คือสีดำสีที่ผมเลือกมา2สีเกรย์หรือว่าสีออกเทา3สีออกฟ้าๆแต่มันจะไม่ใช่ฟ้าเงินๆนะมันเป็นฟ้าแบบจะพูดยังไงดีเปิดในรูปจะเห็นเลยนะครับเว็บไซต์ T Pro 2สีฟ้ามันจะเป็นฟ้าที่ไม่ใช่ฟ้าสว่างแล้วก็ไม่ได้ติดน้ำเงินมันเป็นฟ้าแบบอะไรผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันมีทั้งหมด3สีนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญของ T Pro 2เลยที่ออกมาเนี่ยนะฮะตอนแรกผมคิดว่าเป็นไซซิ่งที่เล็กกว่าไกเซอร์หรือว่าดาร์กไนท์แต่พอมาดูแล้วหรือเปิดสเปคชีตตามตารางดูแล้ว T Pro 2ไม่ได้เป็นไซส์เล็กเลยครับเป็นไซส์ XL เหมือนกับไกเซอร์แล้วก็ดาร์กไนท์กันเลยทีเดียวรองรับน้ำหนักแม็กซิมัม200กิโลส่วนสูงสุดนะครับของ Humanสเปคคือ218เซนติเมตรแต่สเปค recommend ส่วนสูงของคนที่นั่งนะครับอยู่ที่175แล้วบังเอิญตัวผมอ่ะ176เซนแมทชิ่งอะไรขนาดนั้นอ่ะวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างเราจะว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับทีละนิดทีละหน่อยนะฮะก็จะมีฐานรองนั่งอึ๊บ1อันหนักตอนแรกคิดว่าพอเป็นผ้าลินินปุ๊บมันจะเบาลงไม่ครับหนักเหมือนกันนะครับมีหมอนรองคอ1อันวัสดุอะไรเดี๋ยวว่ากันมีรองหลังรองหลังอีก1ชิ้นจับแล้วนิ่มครับ memory foam แล้วก็พนักพิง1ชิ้นแล้วก็มีฐานอลูมิเนียมอลลอยนะครับเป็นสีดำขา5ดาว5แฉกแล้วก็จะมีตัวฐานโช๊คอยู่ในนี้แล้วก็ชุดล้อชุดโช๊ครวมไปถึงหัวน็อตต่างๆแล้วก็ไขควงที่เป็นประแจ L ที่เขาให้มาก็อยู่ในนี้ทั้งหมด
เดี๋ยวเราจะประกอบไปพร้อมๆกันเสร็จปุ๊บเราจะมาดูกันว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรวัสดุเข้าท่าขนาดไหนนะครับกับ T Pro 2สีดำครับตัวนี้เอาอย่างแรกเลยครับล้อผมอยากรู้ว่ามันเหมือนกันไหมกับตัวเดิมรุ่นก่อนๆปึ๊บล้อเดียวกันเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเฮ้ยล้อแม็กลายเดียวกันครับนะแม็กลายเดียวกันแต่ดูขนาดความกว้างของหน้ายางนะครับนี่ฮะรุ่นเก่าแคบกว่ารุ่นใหม่ทำไมกว้างกว่าเดี๋ยวผมลองนี่ไปเทียบอันนี้นะป้ามันอาจจะเล็กกว่าก็ได้เดี๋ยวผมลองไปเทียบกับไฮเซอร์สภาพไฮเซอร์มันจะหนอนๆ หน่อยนะครับเพราะว่ามันใช้มานานมากเฮ้ยกว้างกว่าว่ะกว้างกว่าประมาณ2มิลนะเนี่ย2หรือ3มิลเลยนะฮะกว้างกว่าครับเอาแล้วนั่นก็หมายความว่าส่งผลให้รับน้ำหนักได้ดีขึ้นด้วยแล้วเผลอๆจะเงียบกว่าเดิมนะฮะไม่รู้ครับต้องมีน้ำหนักของตัวเก้าอี้ลงไปด้วยแล้วลองเขียนดูเดี๋ยวลองเทียบกันให้ดูเลยว่าอันไหนหนักกว่ากันแต่ล้อหน้าล้อมันกว้างกว่าน่าจะมีการปรับสเปคเพิ่มเติมเข้ามาให้มันแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ที่ไคเซอร์ขายไปหรือว่ารุ่นก่อนๆเนี่ยมีปัญหาเรื่องล้อบ้างหรือเปล่าแต่เท่าที่คุยมายังไม่เจอว่าหนักหนาสาหัสนะครับเพราะเขารับประกันอยู่แล้วล้อแตก6ปีเนี่ยอ่ะตัวนี้ฐานโชคฐานโชคเท่าที่ผมดูเป็นตัวเดิมนะครับเท่าที่ผมดูไม่ใช่ตัวเดิมว่ะพี่น้องอาจจะเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างมานิดหน่อยนะครับแต่หน้าตาให้คล้ายกันนะฮะหน้าตาให้คล้ายกันปรับเอ็นปรับโยกได้เหมือนกันก็แล้วแต่นะอาจจะมีการแบบล็อตนี้ล็อตนั้นอาจจะมีหน้าตาที่ต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่หลักการทำงานพื้นฐานเหมือนกันครับไม่มีอะไรต่างปลาดาวเราก็เอาล้อใส่ฐานปลาดาวก่อนเลยเอานี่มาอึ๊บลองไว้กันเป็นรอยนิดนึงใส่ล้อให้ครบนะครับ5อัน5ล้อก็กระแทกลงไปอ่ะออกน้ำหนักนิดนึงทำเหมือนกันเลยครับให้ครบ5อันผมว่าผู้หญิงเองก็น่าจะประกอบได้นะครับผู้หญิงเองก็น่าจะประกอบได้ผู้ชายน่าจะสบายๆอยู่แล้วของแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงเลยคือผมงงมากกล่องแพ็กเกจจิ้งที่มาของ T Pro 2กล่องนะครับกล่องใบใหญ่มันอะกล่องรวมทั้งหมดอะเล็กกว่าที่เป็นไคเซอร์และดาร์กไนท์ก่อนหน้านี้อีกไม่รู้ว่าทำได้ยังไงทั้งที่มันก็ไซส์ใกล้เคียงกันอ่ะประกอบชุดใหญ่กันได้แล้วไม่ถึงขั้นที่จะต้องเอาหาค้อนเคิร์นอะไรมาทุบมาตีมันนะครับไม่จำเป็นขนาดนั้นอันนี้รอปึ้งวางไว้ล้อเสร็จแล้วนะครับผมใส่โช๊ครอเลยนะครับผมโช๊คง่ายๆครับไม่ต้องเอาค้อนตอกไม่ต้องลงน้ำหนักอะไรมากมายเอาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ทำแค่นี้พอเพราะเดี๋ยวเวลาที่เราใส่ฐานลงไปแล้วเนี่ยฐานรองนั่งลงไปแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะลงไปเองแล้วพอเรานั่งไปเรื่อยๆไอเนี่ยมันจะค่อยๆแน่นเข้าไปเองนะครับแต่เนี่ยแหละเวลาเราถอดจะถอดโช๊คเปลี่ยนเนี่ยหาไม้บางๆรองแล้วค้อนตีครับปักหลุดนะครับอ่ะในแพ็กเกจเฮ้ยสุดยอดอ่ะทำไมไม่ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วข้อดีของการทำแบบนี้คืออะไรรู้ไหมครับอ่ะทุกคนครับ1คือเรียบร้อยและ2เลยคือเราจะรู้ครับว่าในแพ็กเกจเนี่ยเราใส่น็อตครบแล้วหรือยังเพราะมันก็จะมีหลุดบ้างครับผมไม่ได้หมายถึงอันดาซีเจ้าเดียวนะครับทุกยี่ห้อครับจะมีหลุด QC มาบ้างว่าหุ้ยเก้าอี้ชุดนี้จริงๆต้องมีน็อต4แต่ว่าน็อตได้แค่3อะไรอย่างเงี้ยมันเคยมีมาครับไม่ใช่ไม่เคยมีกับหลายๆแบรนด์หลายๆเจ้าของเก้าอี้มันก็ทำให้ประกอบไม่ได้
ก็ต้องส่งน็อตตามกันไปหรือหาซื้อน็อตกันอีกแต่พอเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้เป็นเซตแบบนี้จะทำให้เห็นเลยว่าเก้าอี้ชุดนี้กูได้น็อตครบแล้วนะหรือว่าคนผู้ผลิตที่เขาแพ็กมาจากโรงงานเขาก็จะรู้เองได้ว่าเออไปเป็นชุดเป็นแพ็กอย่างนี้เลยกว่าครบแน่นอนครบชัวร์นะครับดูเยอะหน่อยเพราะว่านะครับมองดูเยอะหน่อยปกติเนี่ยเราจะมีแค่1 2 3 4 4ตัวที่เราเห็นนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเขาแยกเท้าแขนมาให้เราประกอบเองก็จะเห็นน็อตที่เยอะมากขึ้นแบบนี้ตอนต้นลืมพูดถึงเท้าแขนขออภัยด้วยมีมาให้นะครับยังมีมาให้อยู่นะครับขออภัยด้วยตอนแรกอาจจะตกใจสักเล็กน้อยอ่ะครอบโชคครอบโชคต้องใส่ครับนี่ครับต้องใส่วางไว้แค่นี้พอจบนะครับกันฝุ่นครับกันฝุ่นเวลาโชคมันลอยทึกๆๆๆขึ้นลงไฮดรอลิกทำงานปุ๊บไอ้พวกนี้จะกันฝุ่นอ่ะป้ายต่ออ่ะเอาลองนั่งหงายขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งเอาจริงนะวิธีการหรือว่าสเต็ปการประกอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้ยต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามนั้นตลอดนะครับมันอยู่ที่ว่าสะดวกยังไงจริงๆถ้าใครมีลังผมใครมีลังหมายถึงว่าลังที่มันยกสูงขึ้นแล้วเอานี้วางเทิร์นขึ้นมาได้เนี่ยจะทำงานง่ายมากขึ้นเราจะได้ไม่ต้องนั่งกับพื้นไงผมจะเอาตอนแรกผมจะเอาฐานใส่ก่อนแต่ดูแล้วเดี๋ยวผมใส่พนักพิงก่อนเลยดีกว่ากลับมาท่าเดิมหนักละไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้เนี่ยจุดที่เราจะต้องระวังนะครับกับเบาะที่มันเป็นผ้าเวลามีเศษฝุ่นเศษผงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดนะครับใครที่ชอบกินขนมกรอบๆนะครับเป็นผงก็ต้องระวังนิดนึงทำความสะอาดบ่อยๆรวมไปถึงคราบน้ำต่างๆสกปรกง่ายแน่นอนไอ้พวกน้ำขาวๆขุ่นๆเนี่ยมันจะเป็นด่างมันจะเป็นรอยง่ายหน่อยไม่หมกครับบอกเลยเห็นรอยนี้ไหมครับมันคือรอยช็อคเวลาตัดผ้านะครับอาจจะมีพลาดหลุดมาได้เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องกังวลผ้าชุบน้ำเบาๆหรือไม่ก็เนี่ยค่อยๆเอามือถูออกครับนะครับเดี๋ยวมันจะออกไปเองนี่ครับถูออกครับผมไม่ต้องตกใจอุ๊ยมีรอยมาครับพี่เคมได้ไหมเปลี่ยนตัวได้ไหมไม่ต้องตกใจครับนี่ครับจบนะครับจบแล้วเป็นรอยช็อคไม่ต้องตกใจโอเคอีกหนึ่งอย่างอึ๊บน็อตให้มาเยอะมากเห็นประแจที่ให้มาไหมครับประแจหกเหลี่ยมตัว L ดีมากเลยให้อันใหญ่มาเพราะถ้าเกิดเป็นอันเล็กเนี่ยประกอบยากมากครับผมเพราะเราจะไม่มีแรงในการโน้มในการขันแต่เป็นตัวใหญ่อย่างนี้แจ่มว้าวเลยชอบอะชอบความเป็นแพ็กเกจแล้วก็ชอบความที่ว่าเพิ่งคิดได้อันนี้แอบแซวอันดานิดนึงทำไมไม่ทำตั้งนานแล้วเอ๊ะผมสังเกตอีกอย่างนึงนะทุกคนนะหัวน็อตเนี่ยปกติแล้วครับมันจะเป็นสีเงินแต่เนี่ยเป็นแบ็คโครมเดี๋ยวถอดออกมาให้ดูแล้วกันโอ้โหขออนุญาตนิดนึงครับใครมีแขนพวงไฟฟ้าใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ต้องใช้เวลานิดนึงกับการใช้ประแจของมันเพื่อคลายเข้าและขันออกเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นใช้แขนพวงไฟฟ้าแล้วกันอ่ะเนี่ยแต่ก่อนเปลี่ยนดูหัวน็อตนี่ครับมันเป็นหัวแบ็คโครมโครมดำทำให้ดูพรีเมียมขึ้นดูสวยงามขึ้นแต่ก่อนหน้านี้ที่เป็นเหล็กสีเงินเลยครับผมสรุปคือแขนพวงไฟฟ้าผมไม่มีหัวน็อตเบอร์นี้ก็เลยต้องมือเหมือนเดิมความถนัดใครความถนัดมันนะครับเรื่องของการใส่หรือติดตั้งจริงๆแล้วมันจะมี reference การประกอบอยู่หน้าเว็บอันดาซีสเขามีแต่ผมไม่เคยทำตามเลยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีหรือมันไม่ถูกอะไรมันอยู่ที่หน้างานณตอนนั้นๆนะครับพื้นที่สถานที่ต่างๆแต่ละคนไม่เหมือนกันบางทีถ้าเกิดผมอยู่ที่ร้านอย่างเงี้ยผมก็จะใช้ลังใช้กล่องอะไรเข้ามาช่วยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอยู่ที่จังหวะมากกว่า
ผมจะใส่แล้วดูบาลานซ์ไปเรื่อยๆนะครับว่าซ้ายขวารูเลยมันตรงกันไหมค่อยๆขยับไปผมจะชมผมชอบใส่คู่บนเวลาประกอบเก้าอี้ชอบใส่คู่บนก่อนซ้ายขวาแล้วค่อยคู่ล่างซ้ายขวาถ้าเกิดมันไม่เข้าตรงนี้นะครับอย่าฝืนนะครับยังไงก็ซะอย่ายังไงซะก็ให้หัวน็อตมันเข้าไปตรงๆแต่ถ้าเกิดมันมีเอียงมีไม่ตรงบ้างอย่าฝืนนะครับเดี๋ยวเกียวมันจะล้มอันตรายพอเกียวล้มปุ๊บมันจะงานใหญ่เราเน้นวิธีการประกอบเก้าอี้เนี่ยด้วยความที่พนักพิงมันก็หนักใช่ไหมครับไอตัวรองนั่งมันก็หนักเราเอาชิ้นงานวางกับพื้นนะครับแล้วก็ใส่ชิ้นงานเล็กเข้าไปก็คือน็อตนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาชิ้นงานวางตั้งที่มันอยู่ข้างบนสูงๆหน่อยมันจะลำบากถ้าใครมีไขควงไฟฟ้ามีสว่านไฟฟ้านะเร็วกว่านี้เยอะนี่ยังต้องใส่พนักพิงเองอีกนะครับคือถ้าไม่ได้รีบเนี่ยก็ค่อยๆทำไปได้ยังไงสุดท้ายแล้วมันประกอบที่บ้านเราเนาะมันไม่จำเป็นต้องรีบหรอกทีนี้ใส่ฐานครับทุกคนนะครับฐานตัวนี้อ่ะปกติเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่าด้านหน้าฟรอนต์อยู่ข้างนอกแต่มันเปลี่ยนไปอยู่ข้างในแล้วนี่มันจะมีบอกเห็นไหมครับลูกศรฟรอนต์ก็คือให้หันด้านเนี้ยไปทางด้านหน้าของเก้าอี้นะนะครับก็คือจะอยู่ท่านี้ครับบึ้มแบบนี้นะครับใช้น็อตทั้งหมด4ตัวเป็นน็อตหัวเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ที่เราใช้1 2หนักนิดนึงขั้นตอนนี้น้องๆผู้หญิงอาจจะมีแรงไม่พอบางคนอาจจะมองว่าหนักมากหาแฟนครับนะครับใครที่โสดอยู่หาแฟนใครที่มีแฟนอยู่แล้วเรียกแฟนแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีแฟนเรียกผมทุยใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับนี่ครับเข่าข้างหนึ่งเราใช้ให้เป็นประโยชน์เอาปีกฝั่งนี้ที่ปรับวางแล้วหาระดับยกขึ้นยกเข่าขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับแล้วประคองทางซ้ายไว้ใช้เข่าตัวเองให้เป็นประโยชน์นะครับเข่าไม่ได้มีไว้แค่ทำท่าบางอย่างนะครับแต่ว่าสามารถเอาไว้ช่วยเราในยามที่เราจะต้องออกแรงด้วยตัวเองแบบนี้ได้หรือใครมีน้องชายใครมีพี่ชายอะไรเรียกพี่ชายน้องชายมาช่วยประกอบได้นะครับอ่ะมันก็จะห้อยอยู่ข้างนึงแล้วยังไม่ต้องขันแน่นนะครับให้มันเข้าไปได้แบบง่ายๆก่อนทั้งหมด4ตัวก่อนแล้วค่อยมาอัดแน่นเห็นไหมคาอยู่แล้ว2ตัวและที่สำคัญเลยคือตำแหน่งตรงนี้คือตำแหน่งที่รับน้ำหนักมากที่สุดเราจะต้องขันให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้ห้ามหลวมเด็ดขาดแล้วข้อดีของประแจหกเหลี่ยมหรือว่าประแจตัว L ที่เขาแถมมานั้นมันเป็นอะไรที่ลงน้ำหนักได้ง่ายมากอันนี้ผมใช้ตัวเก่าตัวสั้นๆมาก่อนเพื่อที่จะได้หมุนให้มันเร็วขึ้นมีสปริงมีแหวนสปริงมาให้อยู่แล้วกับหัวน็อตทุกๆหัวกันคลายนั่นเองตัวนี้ใครถามว่ามันคืออะไรมันมีเครื่องหมายบวกลบอยู่ข้างในมันเป็นสปริงครับจังหวะที่เราสามารถเปิดฐานตัวเนี้ยให้มันมีการเด้งโยกได้เนี่ยสปริงตัวเนี้ยคือการปรับความแข็งอ่อนของการโยกการดีดคืนกลับที่แรงหรือเบาบางคนอาจจะมองหมุนแล้วไม่รู้สึกเห็นผลแต่ถ้าหมุนดีๆจริงๆรู้สึกนะครับน็อตทุกตัวของเก้าอี้ที่ผมใช้เนี่ยผมจะไม่ปล่อยให้มันคลายเลยก็คือต้องตั้งใจเลยว่าทุกตัวต้องประกอบครั้งแรกแล้วจบจะไม่ต้องมีการกลับมาขันน็อตให้มันแน่นมากกว่าเดิมหลังจากที่ใช้ไปแล้วต้องเป็นอย่างนั้นคือผมจะทำให้มันแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้และเก้าอี้ทุกตัวที่ผมใช้จะเป็นอย่างนั้นทั้งหมด อ่ะเรียบร้อยครับฐานล่างทีนี้มาเท้าแขนนะครับดูตำแหน่งให้ถูกข้างวิธีการดูอย่างไรอ่ะสมมุติเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเท้าแขนนะครับเก้าอี้เราจะตั้งอยู่ท่านี้นะสมมุตินะประมาณนะแวนเราเอียงกล้องตามให้มันดูว่าเป็นการนั่งท่านี้นะครับปุ๊บเราก็มาดูเนี่ย
ไอ้ตัวที่ปรับขึ้นลงของที่เท้าแขนเนี่ยมันจะต้องอยู่ข้างนอกครับจะต้องอยู่ข้างนอกเสมออันนี้คือด้านขวาก็คือจะติดฝั่งนี้ติดอยู่ฝั่งนี้ส่วนอีกอันนึงจะติดฝั่งนี้ฝั่งซ้ายซึ่งถ้าเกิดกลับมามองนี่คือฝั่งซ้ายนะครับตัวปรับจะอยู่เห็นนี้เห็นไหมอยู่ด้านนอกก็คือใช้มือซ้ายปรับแบบนี้เฮ้ยได้ถูกจริงๆต้องใส่เท้าแขนก่อนครับแล้วค่อยใส่ฐานอันเนี้ยตำแหน่งน็อตที่ยึดเท้าแขนเนี่ยครับทุกคนจะเจอปัญหาว่ามันคลายง่ายมากเพราะทุกคนอัดไม่แน่นนะครับพอทุกคนอัดไม่แน่นปุ๊บมันก็จะขยักเท้าแขนมันก็จะดูเหมือนโอ้ยไม่เจ๋งด้วยว่ะไม่ดีเลยว่ะผมขอไปดูตัวเก่านิดนึงว่าผมปรับระยะไว้เท่าไหร่เข้าในสุดก็จะเป็นแบบนี้โอเคปรับได้ครับคนที่มีตัวลำตัวที่ใหญ่ก็อาจจะปรับให้มันออกสุดออกข้างนอกใครที่มีลำตัวเล็กอาจจะแบบเท้าแขนใกล้ๆแนบๆตัวก็ให้มันปรับเข้าใกล้ไปก็แล้วแต่ความถนัดมันจะออกท่านี้นะครับเวลาเราวางแขนมันจะออกท่านี้แล้วแต่คนใช้ปรับได้ตลอดครับไอ้สีเขียวๆนี่คืออะไรระหว่างที่ผมขันน็อตผมก็อธิบายไปเพลินๆนะครับมีทุกตัวเลยครับเก้าอี้ดีๆนะครับมันคือสปริงครับสปริงนะครับสปริงรับน้ำหนักใต้โครงสร้างใต้โฟมใต้ฟองน้ำที่เรานั่งลงไปก็จะช่วยซับแรงนะครับรับน้ำหนักใต้นี้อีกทีนึงเพราะตอนที่เรานั่งลงไปเนี่ยเรามองไม่เห็นเนี่ยน้ำหนักมันลงเห็นไหมเนี่ยผมไม่ได้จับข้างล่างเลยนะนะครับไม่จับข้างล่างดันเลยนะผมกดจากข้างบนมานะนะกดจากที่เบาะเรานั่งเห็นไหมนี่ผมแค่แรงกดจากมือเองนะเราคิดดูน้ำหนักคุณลงไป70 โล 80 โลอ่ะมันมีไอ้เนี่ยช่วยรับแอบซอบขึ้นมานิดนึงเพราะเผลอแม่งย้วยลงมาแบบอย่างนี้เลยด้วยซ้ำเรามองไม่เห็นน่ะมี3มีหนามมี2เส้นครับโทษทีที่ผมมองเห็นนะ1 2นะข้างล่างไม่มีคิดดูดิถ้าคนหนัก100โลอ่ะแล้วไม่มีเนี่ยฟองน้ำเละครับโครงสร้างในกระจุยเดี๋ยวผมติดอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันยกใส่แล้วนะครับยกคนเดียวไม่ไหวครับก็เลยต้องให้น้องมาช่วยยกนะครับมันก็เลยออกมาเป็นท่านี้ประกอบคนเดียวอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับผู้ชายผมว่าทำได้สบายทุกคนพื้นฐานช่างแทบจะไม่มีอะไรยากเลยกับการขันน็อตประแจที่ให้มาใช้ได้ดีอยู่แล้วนะครับทีนี้มี2 อย่างที่จะต้องลองผมเอาอย่างแรกก่อนเลยคือตัวหมอนรองหลังอันนี้สำคัญมากเขาให้มาเป็นอย่างนี้เลยครับไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีที่รัดไม่มีจุดยึดไม่มียางยืดใดๆทั้งสิ้นครับวางเพียวๆแบบนี้นะครับวางเพียวๆไปเลยนี่นั่งในระดับอันนี้ไม่น่าใช่90องศาแล้วมั้งใช่ป่ะมันโน้มหน้าใช่ไหมใช่อันนี้ตรงยังคิดซะว่ามันตรง90ถ้านั่ง90รองหลังอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำสุดนะครับอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระดับความชอบใครความชอบมันในการดันหลังผมชอบประมาณเนี้ยคือไม่ต่ำสุดอ่ะคือให้เหมือนแบบให้พุงมันแอนๆหน่อยๆอ่ะชอบมันจะเป็นการยืดกระดูกสันหลังอันนี้เอาไปปรับกันเอาเองเลยว่าใครจะอยู่ระดับไหนแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่มียางยืดมารัดให้อยู่ในตำแหน่งเหมือนนับป้าเหมือนไคเซอร์เหมือนดาร์กไนท์วิลซ่าอะไรอย่างงี้เราเลือกที่ว่าก่อนที่เราจะพิงลงไปเนี่ยนะก่อนที่เราจะพิงลงไปเนี่ยเราอาจจะต้องมีการปรับระดับแล้วก็ลองก่อนว่าเฮ้ยมันอยู่ในระดับที่เราชอบหรือยังแล้วค่อยพิงลงไปแต่ครับประเด็นไม่ได้อยู่ที่หมอนรองหลังเท่าไหร่ครับอยู่ที่อันนี้อยู่ที่หมอนหนุนหัวหมอนนุ้นหัวครับมียางยืดมาให้จริงมีหัวล็อกแบบนี้มาให้จริงแล้วยังไงในเมื่อมันไม่ได้มีรูเบลที่โปรทูไม่มีรูเบลมาให้เพราะฉะนั้นการใส่หัวหมอนทำได้วิธีเดียวก็คือแหกแล้วก็คล้องสวมเข้าไปแบบนี้ได้แค่นี้เท่านั้นนั่นก็หมายความว่าคุณจะไม่สามารถทำการสไลด์ใดๆได้ทั้งสิ้นและ
ผมส่วนสูง176 ซม.นะครับใกล้เคียงกับที่อันดาซิดแนะนำที่175เลยผมนั่งแบบหลังชิดนะครับและดูหัวผมถ้านอนเพราะอะไรอ่ะเพราะมันไม่เหมือนแนปป้าไม่เหมือนไคเซอร์ไม่เหมือนดักไนท์สิ่งที่จะทำแล้วใช้ได้ดีกับ T Pro 2แบบนี้ก็คือคุณดึงออกมาเลยครับถ้าจะนอนใช่ไหมเอามาลองคอหาจังหวะที่เป็นคอของคุณเลยเอาแบบจากใจเลยนะต่อให้เป็นแนปป้าตัว 30,000 กว่าบาทต่อให้เป็นไคเซอร์หรือดาร์กไนท์หรือวิสาร์ดก็ทำได้ไม่ดีเท่าตัวนี้เพราะสุดท้ายไอ้ตัวที่ผมว่าไปเนี่ยมันถูกล็อกเต็มที่ก็ได้ขยับนิดขยับหน่อยแค่นั้นเพราะมันมียางยืดแต่ตัวนี้มีเหมือนกันครับแต่ไม่มีรูเบลพอไม่มีรูเบลปุ๊บมันก็ไม่อยู่ในตำแหน่งล็อกของมันคุณจะไปไหนก็ได้เอาเรื่องของคุณเลยหรือคุณจะเอาออกยังได้เลยเอาออกเพื่อนั่งสบายกว่ามีหมอนด้วยซ้ำแต่ถ้าเป็นการนั่งเล่นเกมเนี่ยผมจะนั่งอยู่ในระยะที่แบบประมาณช่วงประมาณนี้นะครับอาจจะมีพิงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เล่นคออาจจะแบบไม่ได้พิงตลอดก็จะนั่งอยู่ประมาณนี้ทีนี้ลองเทียบคู่กับแนปป้า15,900 นะครับ T Pro 2 15,900 ผมใส่หมอนก่อนให้มาดูครบเนี่ยผมนึกถึงเลยว่าคนที่สูงประมาณ2เมตรอ่ะคือสูงกว่าผมอ่ะคือสเปคเขารองรับซัพพอร์ต218 ซม.เว้ยไอตัวเนี้ย2.18 เมตรอ่ะมึงคิดดูดิคอแม่งอยู่นี่พอดีอ่ะเทียบกันนะป้าครับเทียบกันนะป้านะครับความสวยใครที่ชอบอันดาซีดผมมั่นใจว่าคุณชอบมันอยู่แล้วแหละเนปป้าคือดีไซน์เดียวกันไกเซอร์กับดาร์กไนท์แต่เป็นหนังเนปป้าแต่เนปป้าตรงนี้จะทำให้ขาคุณลอยขึ้นมานิดนึงผมเนี่ยวางพอดีถ้าเป็นไกเซอร์จะพอดีกว่านี้เนปป้าผมอาจจะยังไม่ชอบในการนั่งเล่นเกมสักเท่าไหร่แต่การเอนนอนผมชอบมากฟีลลิ่งมันดีนะครับพอมานั่ง T Pro 2เอาลงสุดเหมือนกันนะผมเอาลงต่ำสุดนะแน่นอนครับถ้าเทียบกับความเป็นหนัง T Pro 2ซอฟต์กว่าดูโปร่งกว่านั่งแล้วฟีลลิ่งสบายกว่าข้อดีของความเป็นผ้าลินินแบบนี้นะครับบางคนก็อาจจะบอกเฮ้ยเหมือนผ้าดิบหรือเปล่าผ้าห่อศพหรือเปล่าก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะครับความเป็นผ้าหนึ่งคือเวลาถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นในห้องแอร์เนี่ยนะฮะมันจะไม่ค่อยอมความร้อนสักเท่าไหร่นี่คือข้อได้เปรียบของความเป็นหนังแต่ถ้าคุณชอบเลอะเทอะชอบทำกินนู่นกินนี่ทำอะไรหกคุณต้องระวังคราบน้ำนะครับคราบน้ำตาลน้ำเชื่อมกาแฟกาแฟอะไรอย่างนี้ต้องระวังความเป็นเศษของขนมเป็นผงของขนมอาจจะไม่อันตรายเท่าความเป็นคราบของน้ำเพราะเรายังสามารถดูดฝุ่นได้ปัดออกได้อะไรได้นะครับและสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเลยคือถ้าเราใส่เสื้อผ้าเล่นยังไงเสื้อผ้าเราซับเหงื่ออยู่แล้วแต่ถ้าคุณใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวคุณถอดเสื้อเล่นแล้วคุณไม่ได้เปิดแอร์แล้วมีเหงื่ออันนี้อันตรายครับเพราะโอกาสสูงมากที่จะมีคราบขี้เกลือจากเหงื่อของคุณเข้าไปทำให้เป็นรอยด่างได้ต้องระวังอยู่ที่การใช้งานอยู่ที่ความชอบนะผมมั่นใจว่าอันดาซีทำออกมาให้เป็นอีกตัวเลือกสำหรับ T Pro 2ดีไซน์หน้าตามันยังคงอยู่ในพื้นฐานความเป็นอันดาซีดอยู่นะครับไม่แตกต่างแต่ฟังก์ชันการใช้งานอาจจะมีปรับเปลี่ยนหรืออาจจะมองว่าเฮ้ยไอเนี่ยไม่ต้องมีแล้วสายรัดอยากวางตรงไหนก็ยกขึ้นไว้เลยหมอนก็เหมือนกันนะครับแต่ผมดูทรงแล้วผมอาจจะไม่ได้ใช้หมอนตัวนี้นะอาจจะพิงยาวไปเลยแต่ฟิลลิ่งน่าจะดีกว่าแนปป้าเท่าที่ลองนะครับที่เหลือการใช้งานปกติครับปรับได้เอ็นได้โยกได้นะครับ15,900ราคาเท่ากับไกเซอร์ดักไนท์เลยครับผมเลือกเอาที่ชอบก็แล้วกันผมบอกไปหมดแล้วอะไรข้อควรระวังนะครับมี3สีให้เลือกครับดำเทาแล้วก็ฟ้าขอบคุณอันดาซีไทยแลนด์ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ยังซัพพอร์ตแล้วก็เอ็นดูไอซ์แตงคอมคนนี้มาตลอดนะครับแล้วก็ใครที่ชอบเก้าอี้อันดาซีลองไปหานั่งดูนะครับ T Pro 2
น่าจะถูกใจใครหลายๆคนคุณต้องลองเองครับต่อให้ผมบอกว่าดีชิบหายเลยซื้อเลยซื้อเลยอย่าเชื่อผมของแบบนี้มันอยู่ที่ฟีลลิ่งของคุณเองครับอย่าเชื่อใครผมรีวิวให้ดูผมทำให้ดูผมไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องซื้อตามคุณจะต้องเชื่อผมเท่านั้นไม่ครับเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ไว้เป็นแนวทางไว้ตัดสินใจเงินคุณไม่ใช่เงินผมขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks.com เจ้าของเดียวกับ Comic Store ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ